อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูไก่ย่างมังสวิรัติมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เห็ดออริจิลงต้มจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้จนเย็นจากนั้นแล่เป็นแผ่นเตรียมไว้ใส่เห็ดออริจิลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและงาขาวคั่วเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะวางฟองเต้าหู้ลงบนภาชนะทาด้วยน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ให้ทั่วจากนั้นวางเห็ดออริจิห่อให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำเห็ดออริจิลงทอดจนสุกเหลืองจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้จัดไก่ย่างมังสวิรัติใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีอิ๊วดำพร้อมเสิร์ฟค่ะ